สวัสดีครับก็ผมแม็กกับแคทเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไลฟ์รีแอคชั่นกับ Dead by Daylight ฆาตกรใหม่ที่จะอัปเดตมาครับผมนะผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามเกมนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอมีฆาตกรตัวใหม่มาก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีผมนะวันนี้ก็จะมาลองดูกันว่าตัวละครตัวใหม่ทำอะไรได้ได้ค่ะว่าชื่อ The Peg ครับผมนะ The Peg Triple H ไม่ใช่นั่น The Game ทุยมาดูแต่ท่านบอกพี่มึงอะไรเนี่ยเปิดมาก็หมื่นแล้วThe Might of the Faithful Yep โคมไฟนั้นสวยดีมีควันที่ลอยมามีเสียงใครกระซิบอยู่ในหูป่ะเนี่ยใจเย็นใจเย็นป้าน่าจะป้านี่ป้าใช่ไหมโอ้เนี่ยแหละตัวครึ่งแรกก็ดูสวยดีครึ่งต่อไปนี่เละเลยเดอร์เพกครับผมนะวู้โหเป็นตัวละครที่ดีไซน์ต้องเรียกว่าสุดยอดเลยก็ว่าได้ผมนะผสมผสานความรู้สึกถึงอียิปต์ทำนองนั้นบางคุณเธอเกี่ยวอะไรกับอียิปต์เป็นคลีโอพัตราอะไรแบบนี้ป่ะรู้สึกมงกุฎบนหัวมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับผมนะคือตัวนี้เป็นตัวละครออริจินอลหรือว่าเป็นตัวจากนิยายหรือเนื้อเรื่องตำรากรีกอะไรหรือเปล่าผมนะใครรู้ก็บอกผมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคือแต่ว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์คือแบบโหยละเอียดยิบเวอร์เกินแล้วก็เป็นฆาตกรผู้หญิงก็รู้สึกดีครับผมนะเรามีฆาตกรผู้หญิงเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเยจะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะคือเจโรเมโลแล้วก็ฆาตกรเดอะเพลกมีแมปใหม่ Temple of Purgation วัดนะและดูดีไซน์แล้วรู้สึกว่าสยองดีงั้นต่อไปเราไปดูว่าตัวนี้ทำอะไรได้ด้วยดีกว่าครับผมนะแล้วผมก็จะขอยืมคลิปจาก Channel The King ครับผมนะเขาจะมาบอกว่าทำอะไรอะไรได้บ้างมีเปิร์กมีอะไรทำอะไรได้ไหมมาลองดูกันLadies and gentlemen, boys and girls, this is one of the most interesting powers that I have seen. It's a new projectile power. It's called Vile Purge. แต่ถ้าวายเพิร์กOnce you are infected, the sickness grows. You can also become fully infected over time. Objects can get infected by your power. Survivors must go to a pool of devotion or fountains to cure themselves. The killer can also use these fountains that are corrupted to charge their own power. So isn't that interesting? We have a new projectile killer that actually vomits. They can vomit on directly to survivors on the pallets.Hooks or any other fountain that's located on the map. ถ้าเกิดติดเชื้อมันจะมีระดับการติดเชื้อถ้าติดเชื้อยิ่งมากยิ่งทำอะไรแทบไม่ได้ผมนะน่าสนใจนะอ้วกใส่ Dark Devotion. You become obsessed with one survivor. ดาร์ดิโอชันเพิร์กอันแรก Hitting the obsession, which your basic attack causes the obsession to emit a 32 meter terror radius for a duration of time.During this time, your terror radius is reduced to zero. This also has a cooldown.Now that is one interesting perk. So คือถ้าเกิดเราตบคนที่เราหมายหัวไว้จะทำให้คนรอบข้างไม่รู้สึกใจเต้นตอนที่เราอยู่ใกล้ๆเป็นเวลาสั้นๆครับผมนะโหอันนี้แหละ terror radius when another survivor is put into the dying state by a basic attack will yell and reveal their location ถ้าเราตบคนล่วงถ้าเกิดมีคนอื่นอยู่ในระยะรัศมีเราเนี่ยเราจะมองเห็นเลยครับผมนะเปิดโกงอย่างนี้ทำเล่นไปFinally, one of my favorite perks that is coming into the game that I'm going to use on every single character is called Corrupt Intervention. Corrupt Intervention. The three Furgis generators from you at the start of the trial are blocked by the entity for a few seconds. Survive. คือเท่าที่ผมลองฟังพอเริ่มการแข่งขันขึ้นมาเปิร์กนี้จะทำให้บางไอตัวเครื่องปั่นนะไม่สามารถที่จะปั่นได้ไปเวลาสักพักใหญ่เลยครับผมนะทำให้ฆาตกรเดอะเพกนี้ก็เฝ้าเครื่องน้อยลงและจะเจอพวกผู้รอดชีวิตง่ายขึ้นครับผมนะเพราะว่าเจนบางเครื่องประมาณสัก 2-3 เครื่องมั้งจะโดนกักเอาไว้ไม่ให้ใช้แป๊บหนึ่งครับผมนะทำให้คนต้องมารวมกันในอยู่ในจุดอื่นโอ้เฮ้ยค่อนข้างจะโกงแล้วเนี่ยแต่ละอันนี่ถือว่าเอื้อเดอะเพกมากเลยเนี่ยมันโหดเกินเปล่าวะต่อไปอันนี้คือเปิร์กใหม่อ่ะเดี๋ยวอีกที The first one is solidarity.
อันแรกคือ solidarity survivor you can also heal yourself at a certain conversion rate the current rate that they have is 50% so as you heal someone you'll heal yourself as well 50% this is a very nice perk นี่คือเพิร์คที่ทำให้เราเวลาเราฮีลคนอื่นเราก็จะได้ฮีลไปด้วย is going to love this perk because he has crippling empathy so essentially you ถ้าเราเก็บแล้วเราไปฮีลชาวบ้านเรามีเพิร์คนี้ทำให้เราสามารถฮีลขึ้นมาด้วย50% of that healing back to youSo you'll heal the person fully, and you will heal yourself halfway, and then they can just heal you, or you can heal yourself. It's a very nice perk. Oh, มันเพิ่ม 50% คือมันยังมีเหลืออีก 50% ที่เราต้องทำเราต้องช่วย 2 คนหรือว่าเราฮีลตัวเอง After a gen is completed, you leave no scratch marks for 10 seconds. Now this is a nice perk. It's a variation. ถ้าเราทำเครื่องเสร็จเราจะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้เวลา 10 วิพอทำเสร็จปุ๊บแล้ววิ่งไปที่อื่นจะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ทำให้เราหนีไปได้อย่างไร้ร่องรอยโอ้10 whole seconds and leave no scratch marks whatsoever. ถ้าไม่อยู่ใกล้ๆนี่ไม่รู้เลยนะไปทางไหน On the list, the most exciting survivor perk in my opinion is the exhaustion perk is called head on. After standing in a locker for 3 seconds or set amount of seconds, perform a rush effect to stun the killer that causes a stun effect on the killer. ตัวแรกออกมาจากตู้จะทำให้เกิด lust attack ทำให้ killer สตันแป๊บหนึ่ง You go aheadjump out and you can actually stun the killer hey. how crazy is that so there you go those ใช้ได้กี่รอบอ่ะอันนี้มันใช้ได้กี่รอบกูไปบอกว่า on the killer you heard me right งั้นเราก็หนีเข้าตู้อย่างเดียวดิ that causes a stun effect on the killer you heard me right so essentially you stay inside of a locker you go ahead jump out and you can actually stun the killer how crazy is thatSo there you go. Those are the new perks. เดี๋ยวนะไอ้มันต้องมีลิมิตการใช้ในอะไรต้องมีคูลดาวน์ที่นานมากหรือว่าใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งเพราะถ้าเกิดมันไม่มีจำกัดเราเข้าไปตู้แล้วเราออกมาแล้วสตันได้เลยนี่โกงเกินเนี่ยฆาตกรฆ่าไม่ได้ครับผมนะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกอะไรแบบนี้เออก่อนที่มันจะเข้ามาคือแต่ว่าจังหวะต้องเป๊ะด้วยมั้งถ้าเกิดฆาตกรเดินโยกออกไปทางซ้ายขวาก็น่าจะหลบตอนที่มันออกมาได้ถ้ารู้ว่านี่จะใช้สตันอะไรแบบนี้แต่ผมว่าก็ใช้ได้อยู่ดีนะเออโอเคผมนั่นคือเพิร์กใหม่ทั้งฆาตกรแล้วก็คนครับผมนะนี่คือและนี่ก็คือตัวละครคนใหม่ด้วยใช่ไหมไอตัวสาวอ้วนเนี่ยติ๊กเหลือเกินก้นคุณเธอหน้าตบด้วยโคมไฟจริงๆแล้วก็เราได้เห็นผมนะว่าฆาตกรเขาถือเนี่ยเวลาการจะฆ่าถือโคมไฟไปทุบหัวคนไม่ตรูดย้ายใหญ่นี่ไงตัวฆาตกรเห็นกันชัดเลยค่อนข้างที่จะรายละเอียดสูงมากเลยนะเป็นตัวที่แบบว่าลงทุนเยอะมากผมบอกเลยสวยอ่ะเออแล้วก็เปิร์กก็ค่อนข้างที่จะโกงใช้ได้ตัวใหม่ก็โกงเช่นกันแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นด่านใหม่ด้วยใช่ไหมด่านนี้เออว่ะหลายๆอย่างนี่ถือว่าน่าสนใจมากเลยครับผมนะอืมต่อไปเรามาดูเดอะเพกโมลี่กันบ้างครับผมนะว่าเป็นยังไงมาจะตบสาวตูดใหญ่มันไส้ใหญ่นะตบหัวหลุดโอ้ what ภาษาอะไรอู้รัดคอ what เย้อ้วกใส่หน้าตายกูตบหัวหลุดคือถ้ามาอย่างเท่ครับผมนะสุดท้ายอ้วกใส่หน้าตายนี่น่าจะเป็นโมลิที่หยีที่สุดในบรรดาทุกตัวที่ผ่านมาหยีนี่เป็นฆาตกรที่หยีที่สุดก็ว่าได้ดีนะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายนี่จะยิ่งหยีกว่านี้ผู้หญิงทำเลยดูน่ารักใช่เลยวะคือคุณเธอมีความสามารถปล่อยเชื้อโรคครับผมนะเป็นท่าหลักของคุณเธอปล่อยเชื้อโรคใส่คนยิ่งคนติดเชื้อมาเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำอะไรไม่ได้มากเท่านั้นต้องไปล้างที่น้ำพุอะไรแบบนี้ผมนะโดยรวมความสามารถถือว่าน่าจะปั่นป่วนเกมได้ดีใช้ได้ชอบดีไซน์อ่ะใส่ชุดเซ็กซี่แต่ได้เล็กไปหน่อยแต่ก็พอได้โอเคผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูรีแอคชั่นอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะใครอยากดูรีแอคชั่นคลิปไหนก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับนี้ก็ขอไปก่อน goodbye and good night hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะ
ถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ